สกาลไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสัตว์สาจงก้าวต่อไปถึงว่าจะพบแต่คงแห้งลำบากแต่ว่าพวกเขาคงจะพึ่งคืนอาณาจักรพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีไซสานดาก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงามก็จะโบเลียวกับคืนหลังก้าวไปตามไปเราวิญญาณเข้าประสาทจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูจะเสด็จกลับมาสบายดีพี่น้องวันนี้วันศุกร์เอาพบกันอีกเนาะเป็นมือหนึ่งที่เอาเสื้อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะทำงานด้วยผ่านพระคำของพระเจ้าที่พวกเราจะได้ยินนำกันในมือนี้แต่ด้วยคมเสื้อว่าพระคำนั้นจะนำการเสริมสร้างไปสู่ชีวิตของเราทั้งหลายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบ่ว่าแต่ชีวิตในด้านทางกายชีวิตการเป็นอยู่และชีวิตด้านแนวคิดจิตใจของเราจะเติบใหญ่ขึ้นเราก็เสื่อจากนั้นดังนั้นวันนี้เราจะรวมใจกันฟังพระคำของพระเจ้าเนาะในเรื่องที่หนึ่งที่สำคัญหลายเรื่องชีวิตที่ดีที่สุดยอดของมนุษย์ชีวิตที่ดีสุดยอดของมนุษย์เนาะเขาจะอ่านก่อนเขาจะฟังรายละเอียดเกี่ยวกับพระคำพระเจ้าให้เขาอ่านจากพระคำปฐมกาลพระคัมภีร์เนาะบทที่หนึ่งข้อที่26อาจารย์จะขออ่านขอพี่น้องติดตามปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่26บัดนี้เขาจะสร้างมนุษย์ให้มีรูปลักษณะคือพวกเขาเขาจะมีอำนาจเนื้อปลานกสัตว์ทั้งหมดบวาสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าสัตว์ใหญ่หรือสัตว์น้อยก็ดีเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้ารวมกันขอเชิญรวมใจกันเนาะพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายพวกข้าในต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในวันนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในปากกับพวกเขาหน่อยเปิดตาใจภายในพวกเขาหน่อยสว่างขึ้นที่พวกเขาหน่อยจะได้ผู้จักนำพระทัยของพระองค์ที่พวกเขาหน่อยจะได้ผู้จักพระประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตพวกเขาหน่อยทั้งหลายเพื่อพวกเขาหน่อยจะเติบใหญ่และพบกับชีวิตนิรันดรหรือชีวิตของพระเจ้าที่ได้ประทานให้แก่พวกเขาหน่อยนั้นจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักวันนี้เขาจะเบิ่งน้ำกันจากพระธรรมปฐมกาลบทหนึ่งข้อ26นี่เนาะเรื่องที่เขาจะเบิ่งน้ำกันมือนี้คือชีวิต3ขั้นตอนของมนุษย์จากพระธรรมปฐมกาลบทหนึ่งข้อ26แหละเป็นขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1นี้ว่าถึงหยังขั้นตอนที่1นี้ว่าถึงชีวิตที่ดีสุดยอดเนาะมาจากไซส์ชีวิตที่ดีสุดยอดนี่คือพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ให้มีรูปลักษณะเหมือนพระองค์อันที่สองชีวิตนั้นมีอำนาจด้วยและคำว่าอ่านข้อต่อไปชีวิตที่ประกอบด้วยพระพรฉะนั้นเขาเอื้อนว่าชีวิตที่ดีสุดยอดสำหรับมนุษย์อันนี้แม่นขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองเขาจะเว้าถึงชีวิตที่ดีสุดยอดเสียไปหายไปจากมนุษย์เสียไปจากมนุษย์เนาะแล้วขั้นตอนที่3คืนชีวิตที่ดีสุดยอดให้มนุษย์คืนชีวิตที่ดีสุดยอดให้มนุษย์เนาะมี3ขั้นตอนเขาจะเข้าไปขั้นตอนที่1พี่น้องที่บอกว่าชีวิตที่ดีสุดยอดสำหรับมนุษย์หรือของมนุษย์มันแม่นอีหยังอันนี้เขาสิเบิ่งอยู่ในปฐมกาลบทหนึ่งข้อ26นั่นแน่นอนว่าแล้วกินนี้เมื่อ
พระเจ้าสร้างมนุษย์นั้นพระเจ้าได้สร้างเขาให้มีรูปลักษณะคือพระเจ้าปฏิทุโมเมนต์ธรรมดาฉะนั้นเสียเอามนุษย์นี่ไปเปรียบใส่สัตว์มีผู้หนึ่งเพิ่นว่าอมนี้แล้วอาจารย์ไปประชุมเพิ่นว่าให้แท้เฮามาโผดสวยสัตว์โลกว่ามนุษย์เป็นสัตว์เฮารับบ่ได้อาจารย์รับบ่ได้เนาะเพราะว่ามนุษย์นี่พระเจ้าได้สร้างตามรูปลักษณะของพระเจ้าอันที่2สร้างอะไรให้เขามีอำนาจอันที่3เฮ็ดให้เขามีรับพระพรเนาะที่บ่มีพระพรอันใดที่พระเจ้าบ่ให้เขาเอาให้หมดและเป็นต้นพระพรในการเกิดแม่แผ่ลูกทวีคูณให้เต็มแผ่นดินโลกเนาะอันนั้นแม่นชีวิตที่ดีสุดยอดของมนุษย์ที่พระเจ้าประทานให้เอาสิเบิ่งในรูปเนาะพี่น้องเห็นรูปนี้ชีวิตที่ดีสุดยอดนั้นเพิ่นเอิ้นว่าชีวิตนิรันดรหรือว่าชีวิตของพระเจ้าระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์พระเจ้าได้ประทานให้มนุษย์ในเวลานั้นเนาะในชีวิตนิรันดรไม่มีอีกอย่างใดอันหนึ่งมนุษย์ในเวลานั้นอธิตบิดเขามีความสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเขาสามัคคีธรรมกับพระเจ้าหมายความว่าเขาดำเนินชีวิตกับพระเจ้าทุกมือทุกมือพบกับพระเจ้าทุกมือว่าง่ายๆซะแล้วก็โอ้ลมสนทนากันกับพระเจ้าทุกมืออันที่สองเขาบ่มีอายุสังขารบ่มีการเจ็บป่วยบ่มีข้อกรรมและบ่ตายเนาะอันที่สามพระเจ้าจัดหาทุกสิ่งให้แก่เขาสิ่งที่เขาต้องการสำหรับการดำรงชีวิตพระเจ้าจัดให้หมดและเมื่อพระเจ้าสร้างทุกสิ่งแล้วพระเจ้าก็สร้างมนุษย์มาเลยบอกว่ามนุษย์ทุกสิ่งนี้เป็นของพวกเจ้าเนาะพวกเจ้าจะบ่ขาดคืนอันใดอันที่สี่เขาเห็นว่ามนุษย์มีสิทธิ์พระเจ้าได้ให้สิทธิ์อำนาจคุ้มครองทุกสิ่งในโลกนี้ที่พระเจ้าสร้างมาให้มนุษย์มีสิทธิ์อันนี้เป็นชีวิตที่ดีสุดยอดที่พระเจ้าให้แก่มนุษย์อันที่ห้าอยู่ในหันมนุษย์มีสันติสุขเนาะบ่มีความกังวลบ่มีความย่านอีกในเวลานั้นบ่มีพี่น้องคิดว่าสุดยอดบ่สุดยอดชีวิตนี่แต่ว่าน่าเสียดายในบ่ดนเท่าไหร่มนุษย์ก็ถูกม่านซาตานหรือผีปีศาจหลอกตัวต้มเนาะให้เขาเสียมนุษย์จึงเสียมนุษย์เสียชีวิตที่ดีสุดยอดนี่ไปอันนี้เป็นขั้นตอนที่2ที่เราจะเบิ่งชีวิตที่ดีสุดยอดเสียไปเนาะเสียน้อยใดเฮาบ่เบิ่งมนุษย์เดินออกจากทางของพระเจ้าจึงตกอยู่ในบาปกรรมเพิ่นอื่นเมื่อตกในบาปกรรมแล้วเขาต้องตายตายแล้วก็ต้องไปใช้บาปกรรมที่นรกอวิชชีเด้ในขณะที่เดินออกจากทางของพระเจ้านั้นเมื่อตกในบาปกรรมแล้วบ่แม่นแต่สุดเท่านั้นเขาเสียชีวิตที่สุดยอดที่ดีสุดยอดทุกอย่างที่เจ้าเอาให้เขานั้นเสียหมดในเวลานั้นเนาะแล้วสิเห็นชีวิตที่ดีสุดยอดนั้นถูกผู้ใดเอาไปมันไปอยู่ในไผบัดนี้เสียไปให้ไผให้มารให้ผีปีศาจฉะนั้นผีปีศาจก็เลยยึดเอาชีวิตที่ดีสุดยอดนั้นไปเป็นของมันมนุษย์เสียชีวิตที่ดีสุดยอดนั้นบาปกรรมก็เข้ามาเนาะตามปฐมกาลบท3ข้อ8ถึงข้อ19นั้นเราสิเห็นมนุษย์ตกในบาปกรรมและเกิดในหยังขึ้นชีวิตนิรันดรได้ถูกตัดขาดบัดนี้ชีวิตของเขาตัดแยกกับพระเจ้าพระเจ้าปาเขาเลยและพระเจ้าบ่เว้ากับมนุษย์อีกและปล่อยให้เขาไปเมื่อมีบาปกรรมแล้วตายไปเขาก็ลงไปใส่บาปกรรมที่นรกอวิชชีคือเว้าเลยกินนี่เนาะอันนี้แมนการสูญเสียอันข้างยิ่งใหญ่ของมนุษย์เป็นการหายนะด้วยตายไปยังต้องไปใส่บาปกรรมที่นรกอวิชชีบ่แม่นสุดเด้เนาะมีบาปกรรมแหละแล้วก็เฮาเห็นว่าตกอยู่ในการใต้การสาปแสงอันที่2เมื่อบาปกรรมเข้ามาการสาปแสงก็เข้ามาความเจ็บป่วยเข้ามาแล้วการขัดเคืองเข้ามาแล้วความย่านเข้ามาแล้วความกังวลเข้ามาแล้วอันที่3หายไปกว่านั้นมนุษย์ก็ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้และสิ่งชั่วร้ายต่างๆก็เข้ามาลบกวนหรือทำลายชีวิตของมนุษย์นั้น
าสิเบิ่งต่อไปว่ามนุษย์ตั้งแต่นั้นมามนุษย์ก็เริ่มซอกหาพระเจ้าด้วยตนเองซึ่งเฮาเห็นทุกมื้อนี่มนุษย์ก็เริ่มซอกหาพระเจ้าแต่ก็บ่สามารถพบพระองค์ได้เพราะเป็นหยังบ่สามารถพบพระองค์ได้เฮาสิเบิ่งต่อไปว่าพระองค์ได้เฮ็ดกำแพงกั้นไว้หลังจากมนุษย์ตกในบาปคือพระองค์จะบ่ให้ความบาปเข้าไปในอาณาจักรของพระองค์บ่ให้การสาปแสงเข้าไปเลยบ่ให้อำนาจบ้านซาตานมียังเข้าไปที่นั่นพระองค์ได้เฮ็ดกำแพงกั้นระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าฉะนั้นมนุษย์ในโลกนี่ฮอดปัจจุบันนี่แหละมนุษย์ก็แสวงหาพระเจ้าเมื่อแสวงหาบ่พบและบ่จักว่าพระเจ้านี่แม่นผู้ใดแท้ๆผู้ใดมาอ้างตัวว่าเป็นพระเจ้าก็ถือว่าเป็นพระเจ้าและในที่สุดมนุษย์ก็ยังบ่แน่ใจว่าผู้นั้นแม่นพระเจ้าแท้บ่และสิ่งหนึ่งที่เขาเอิ้นใส่ชื่อพระเจ้าที่เขากำลังส่องหาเขาใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเมื่อเขาบ่ฮู้ชื่อพระเจ้าแต่พระเจ้ามีจริงพี่น้องพระเจ้าพระองค์ยังอยู่ในแผ่นดินของพระองค์เนาะอยู่ในอาณาจักรสวรรค์เฮาพระเจ้านี่เฮาสิเห็นอาณาจักรสวรรค์อยู่ใต้การปกครองของพระเยซูคริสต์เจ้าแน่นอนเนาะแต่ว่ามนุษย์จะไปถึงบ่นี่บ่ได้โดยตนเองเพราะมีกำแพงขั้นอยู่เฮาสิเห็นเรื่องนี้และดังนั้นด้วยความหักของพระเจ้าที่บ่เคยเปลี่ยนแปลงจักเถื่อพระเจ้าจึงมีแผนการที่จะเอาชีวิตหรือว่าคืนชีวิตที่ดีสุดยอดนั้นให้แก่มนุษย์คืนอีกโดยการที่พระองค์เสด็จลงมาเกิดในโลกนี้เนาะอันนี้เป็นขั้นตอนที่3แม่นคืนชีวิตที่ดีสุดยอดให้มนุษย์แห่งจูงใจในการคืนชีวิตที่ดีสุดยอดให้แก่มนุษย์แม่นหยังแห่งจูงใจที่ให้พระเจ้านำเอาชีวิตที่ดีสุดยอดขึ้นให้แก่มนุษย์ก็คือความรักของพระเจ้าที่บ่เคยเปลี่ยนแปลงจักเถื่อความรักอันนี้ที่อยากเห็นมนุษย์นี่กลับคืนไปอยู่กับพระองค์และให้มีชีวิตที่ดีที่สุดขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อันนี้แม่นแห่งจูงใจที่พระองค์ต้องเสด็จลงมาเกิดและมากอบกู้เขาเนาะในนี้เขาสิเห็นจากพระธรรมยูฮันที่เพิ่นเขียนไว้บท3ข้อ16นั่นเนาะขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกเพิ่นว่าพระเจ้าทรงรักโลกรักมนุษย์นี่แหละจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะบ่ชิบหายจะบ่ลงนรกอีกแต่จะได้มีชีวิตนิรันดรหมายความว่าได้ชีวิตพระเจ้าคืนอันนี้แม่นแห่งจูงใจที่พระเจ้าต้องมาเฮาสิเบิ่งเป้าหมายของการเสด็จมาบังเกิดนี่อันตบิดเฮาก็เห็นในพระธรรมยูฮันบทที่10ข้อที่10นั่นแหละเนาะขอคอนั่นอาจารย์สิอ่านแต่ขอคออยู่นี่ขอคอบอกว่าฝ่ายเฮาหรือว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้มาเพื่อเขาจะได้ชีวิตหมายความว่าชีวิตอันนี้แม่นชีวิตนิรันดรที่1และได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์หมายความว่าชีวิตเหนือธรรมชาติที่มนุษย์เสียไปนั้นที่มารซาตานหลักเอาไปนะองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้มาก็เพื่อประทานชีวิตนิรันดรของพระเจ้าคืนให้แก่มนุษย์และก็ในขณะเดียวกันขณะที่ในอยู่ในโลกนี่ก็แม่นชีวิตนิรันดรกันที่เอิ้นว่าชีวิตเหนือธรรมชาตินะให้มนุษย์ได้พบกับชีวิตนั้นคืนมาเนาะเขาสิเห็นอันที่สองที่เฮาอันนั้นแม่นแห่งจูงใจแล้วก็เป้าหมายอันที่หนึ่งอันที่สองในเป้าหมายนั้นเนาะเขาสิเห็นใน2โครินธ์บท5ข้อ11นั่นแหละที่คุณคริสเตียนโซไลก็รู้จักเรื่องนี้อาจารย์จะอ่านให้ฟังเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำให้พระคริสต์ผู้ทรงบ่มีความผิดบาปนั้นได้รับเอาความผิดบาปของพวกเฮาเพื่อพวกเขาจะได้รับเอาความสอบธรรมของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องข้อนี้บอกชัดเจนว่าการที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จลงมาเกิดและมาตายที่แมกนาเฮนน่ะก็เพื่อมาสำระบาปกรรมให้แก่เฮาและเมื่อสำระบาปกรรมแล้วพระองค์ก็ประทานความสอบธรรมให้แก่เฮาอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีหลายเนาะคันเฮามาสิมาสรุปในข้อนี้เฮาจะเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้เหตุให้คนที่มีบาปกรรมนั้นได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมด้วยการไถ่ของพระองค์การกระทำมันนี่เขาเอิ้นว่าข่าวประเสริฐเนาะ
อันนี้เป็นหัวใจของเขาประเสริฐถ้าพี่น้องบ่ฮู้จักว่าเขาประเสริฐแม่นหยังคนอาธรรมได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าอันนั้นเป็นเขาประเสริฐถ้าพี่น้องอยากบอกว่าเขาประเสริฐให้ผู้ใดฟังก็มีแต่เท่านี้แหละคันเขาถามว่าเป็นยังทันเป็นคริสเตียนพี่น้องตอบง่ายๆเพราะคอยเป็นคนที่มีบาปกรรมบัดนี้ได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อคอยเป็นคนสอบธรรมแล้วคอยเป็นคริสเตียนคอยก็เป็นลูกของพระเจ้าเนาะสิเบิ่งคนสอบธรรมอันตัดแยกเขาสิเห็นพระเยซูเสด็จลงมาเกิดเนาะเพื่อสร้างทางที่มันขาดไปนั่นคืนใหม่ทางแห่งชีวิตที่ดีสุดยอดนั่นคืนใหม่เนาะและพวงมาเพื่อสำหรับบาปกรรมเว้าแล้วกินนี่และคืนชีวิตที่สอบธรรมหรือชีวิตที่ดีสุดยอดนะให้แก่เฮาชีวิตที่สอบธรรมแหละและขันเฮาจากโลกนี้ไปเฮาบ่ไปใช้บาปกรรมที่นรกอเวจีเมื่อตายไปเนาะบ่ง่ายๆแล้วสิเบิ่งฮู้ว่าเป็นได๋ใดเมื่อเฮาต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วทันทีที่เฮาอ้าปากต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์นั่นแหละพระองค์ก็ลึบล้างบาปเฮาเอาบาปกรรมเฮาทุกอย่างไปครึ่งไว้ที่มันกางแขนแล้วทำลายถิ่มที่นั่นการสาปแช่งก็ทำลายถิ่มที่นั่นอำนาจมารซาตานผีปีศาจก็ถูกปลดแล้วพระองค์ได้ประทานความสอบธรรมให้แก่เฮาเฮาจึงเอิ้นว่าเฮาได้เป็นคนสอบธรรมด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะอันนี้แม่นพระคุณเพิ่นเอิ้นในพระคัมภีร์เพิ่นเอิ้นว่าพระคุณของพระเจ้าพระคุณแม่นอีหยังพระคุณมันเป็นของขวัญพี่น้องที่พระเจ้านำมาให้ของขวัญเฮาได้ซื้อบ่บ่แม่นของที่ให้ฟรีแต่เฮาต้องรับเอาเฮาอยากได้ถ้าเฮาบ่อยากบ่รับเอาเฮาก็บ่ได้แต่เป็นของขวัญที่พระเจ้านำมาให้ในโลกนี้ของขวัญอันนี้ก็แม่นข่าวประเสริฐพี่น้องข่าวประเสริฐนั่นแหละฉะนั้นพวกเฮาชาวคริสเตียนเขาจึงนำเอาข่าวประเสริฐไปบอกคนทั้งหลายเพื่อให้คนเหล่านั้นได้วิทย์จากอำนาจบาปกรรมได้วิทย์จากอำนาจการสับแสงและวิทย์จากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจเมื่อเฮาได้เป็นคนสอบธรรมแล้วมารซาตานผีปีศาจสิ่งสู้ห้ายจะแตะต้องเฮาบ่ได้ดีบ่พี่น้องแตะต้องเฮาบ่ได้เลยแหละวินาทีนั้นที่เฮาได้เป็นคนสอบธรรมหมายความว่ามารซาตานผีปีศาจหมดสิทธิ์เลยที่จะแต่ต้องเฮาพี่น้องรู้จักมารซาตานผีปีศาจเนาะเฮาเว้าแล้วบ่แม่นวิญญาณของบรรพบุรุษเฮาหรือพี่น้องเฮาที่ตายไปบ่แม่นเด้อพวกนี้แม่นพวกมารซาตานและผีปีศาจที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี่มันเป็นตื้อๆเนาะที่มีฤทธิ์เดชอำนาจด้วยคำว่าบ่มีฤทธิ์เดชอำนาจมันก็บ่สามารถหลักเอาสิ่งที่พระเจ้านำมาให้เฮาหลอกลวงเนาะเฮาสิเบิ่งต่อไปหลังจากได้สินี่ชีวิตผู้สอบธรรมขณะที่มียังบ่แม่นแต่ชีวิตผู้สอบธรรมนั้นบ่แม่นพระเจ้าบ่ไทยเฮาเป็นคนสอบธรรมเลยเพื่อไปสวรรค์เท่านั้นเด้พี่น้องแต่ขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี่โอ้โหมันพิลึกหลีเนาะเฮาถูกตัดแยกออกจากพระเจ้าบัดนี้เฮาได้เดินเข้าไปในทางแห่งชีวิตใหม่ถ้าท่านเบิ่งอันนี้ท่านก็สิเห็นเนาะทางแห่งชีวิตใหม่นี่ว่าเป็นทางแนวใดท่านเห็นแล้วกินนี่ก็เฮากำลังเดินเข้าสู่ทางสินี่เนาะให้พี่น้องเบิ่งอีกขึ้นอีกครั้งหนึ่งกินมันหลุดไปคนกำลังเดินเข้าไปทางที่พระเยซูสร้างใหม่นี่เนาะเขาได้รับชีวิตนิรันดรก็กำลังเดินแหละผู้ไปใกล้ไปไกลผู้ใหญ่ขึ้นเนาะนั่นเองก็มีและคนเหล่านี้นะที่เดินในทางสินี่นะเขาบ่อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมอีกเด้พี่น้องการสาปแช่งบ่เป็นนายเขาอีกเนาะมารซาตานผีปีศาจแต่ต้องเขาบ่ได้เมื่อเขาขอทั้งนี้มันซาตานผีปีศาจมันจะแตะต้องแต่คนที่ยังอยู่ทางเส้นเดิมทางที่นำไปสู่นรกอเวจีนะแต่ว่าทางเส้นใหม่นี่มันแตะต้องบ่ได้เฮาสิเบิ่งสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่คนสอบธรรมมีหยังแดนอกจากนั้นเนาะทันทีที่เฮาได้เป็นคนสอบธรรมแหละพระเจ้าก็เข้ามาอยู่ในเฮาพระองค์ได้เฮ็ดให้จิตวิญญาณเฮาสอบธรรม 100% และพระองค์ได้เฮ็ดให้เป็นเฮือนอยู่ของพระเจ้าด้วยและฉะนั้นพระองค์ก็เสด็จเข้ามาอยู่เฮาในจิตวิญญาณของเฮาผู้ที่เขามาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮานั้นเอิ้นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนาะเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเขามาแล้วพระองค์ก็เฮ็ดให้เฮาเป็นได้รับสิทธิ์ให้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยนอกนั้นอีกเป็นหยังเฮาได้รับชีวิตนิรันดรพี่น้องคือชีวิตของพระเจ้านั่นที่เฮาเฮ็ดหยังก็บ่ได้ที่จะได้ชีวิตอันนี้แต่พระเจ้าประทานให้เป็นของขวัญ
และนอกนั้นอีกเขาจะเห็นว่าเขามีชีวิตสามารถมีชีวิตที่เสื่อมต่อกับพระเจ้าได้เนาะเสื่อมต่อกับพระเจ้าหมายความว่าพัวพันกับพระเจ้าได้เลยตั้งแต่ก่อนมีกำแพงขันเขาบ่เป็นลูกของพระเจ้าเขาบ่มีพระเจ้าเขาพัวพันกับพระเจ้าบ่ได้เขาซอกหาพระเจ้าเขาก็บ่พบแต่บัดนี้พระเจ้าได้ฮื้อกำแพงนั่นแหละเขาได้ต้อนรับเอาแผ่นการไทยของพระเจ้าเลยเขาเป็นลูกของพระเจ้าเขามีชีวิตนิรันดร์เขาสามารถพัวพันกับพระเจ้าได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกมาแหละเป็นพระคุณของพระเจ้าเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้เฮาพี่น้องและทุกคนที่รับเอาของขวัญอันนี้หรือว่าข่าวประเสริฐนี่ก็ได้มรดกอันนี้เป็นของเขาทันทีเนาะเขาได้พระเจ้าเขาไปอยู่ของเขาเป็นมรดกเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นมรดกสำหรับชีวิตเขาและชีวิตนิรันดร์เป็นมรดกชีวิตที่สามารถเสื่อมต่อกับพระเจ้าก็เป็นมรดกเหมือนกันและสิ่งหนึ่งคือว่ามารซาตานผีปีศาจสิ่งโสหายแต่ต้องเขาบ่ได้ถ้าพี่น้องเป็นคริสเตียนถ้าพี่น้องต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ต้องไปเสียข้ออีกบ่สนบ่มีข้อมันจะหมดไปเองเนาะข้อกรรมจะหมดไปเองดีบ่พี่น้องดีแน่เลยเนาะเฮาบ่ต้องเฮ็ดหยังบ่ต้องไปหาหมอหาหยังเพื่อสะเดาะข้อบ่ต้องสะเดาะข้ออีกข้อกรรมบ่มีอีกแล้วอาเมนเฮาสิเบิ่งต่อไปเนาะเมื่อข้อกรรมบ่มีแล้วการสาบแสงบ่มีแล้วเขาเป็นคนสอบธรรมมันก็เกิดการสาบแสงหมดแล้วก็การดีพยาธิเกิดขึ้นพี่น้องบาปกรรมหมดแล้วการดีพยาธิเกิดขึ้นแต่ครบเจริญครบอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเฮ็ดหยังก็เจริญดีบ่อุดมสมบูรณ์มักบ่แน่นอนบ่มีใครบ่มักความหั่งมีมักบ่บ่เว้าแต่เรื่องเงินเรื่องครับได้เจริญอุดมสมบูรณ์ทั้งชีวิตในครอบครัวชีวิตการงานทุกสิ่งเจริญเฮ็ดหยังก็เจริญปลูกเขาก็เจริญเนาะเลี้ยงสัตว์ก็เจริญเฮ็ดเวียกกรรมกรหรือไปเฮ็ดเวียกเป็นพนักงานเฮ็ดหยังก็เจริญพระเจ้าให้ความเจริญและมีไสยศาสตร์เฮาอยู่ในโลกนี้ปัญหาล้วงหลายไปมากพี่น้องแต่พี่น้องจื้อเด้อถ้าพี่น้องได้เป็นคนสอบธรรมแหละบ่มีปัญหาในศาสนาพี่น้องบ่มีปัญหาในศาสนาที่พระเจ้าได้ประทานให้พี่น้องพี่น้องจะเป็นยิ่งกว่าผู้มีศาสนาคนมีศาสนาธรรมดาแต่ว่าพี่น้องยิ่งกว่านั้นเพราะว่าศาสนานี้มาจากพระเจ้าและพี่น้องจะเห็นศาสนานี้เสมอบ่มีเรื่องหยังเนาะและนอกนั้นอีกมีความสุขสินดีและสันติสุขที่พระเจ้าประทานให้ในครอบครัวในเวียกงานในการรับใช้พระเจ้าก็ตามเขาจะมีความสุขสินดีสันติสุขเฮ็ดด้วยความสุขสินดีและสันติสุขบ่แม่นเฮ็ดด้วยการถูกกดดันบ่ถ้ารับใช้พระเจ้าก็รับใช้ด้วยความสุขสินดีและสันติสุขถ้าเฮ็ดอันใดก็เฮ็ดด้วยความสุขสินดีและสันติสุขในครอบครัวพ่อแม่หักกันก็มีความสุขสินดีและสันติสุขลูกเต้ากับพ่อแม่และพระเจ้าประทานพระพรฝ่ายวิญญาณที่มาจากสวรรค์นั่นที่มนุษย์ซอกหาเนาะหรือว่าบุญนั่นแหละพระพรนั่นกันว่าภาษาทั่วไปซอกหาบุญพระเจ้าได้นำมาให้เฮาหมดเลยเนาะอยู่กับเฮาแล้วสิ่งนี้สิ่งสำคัญว่าสิ่งนี้จะปรากฏออกในใดในชีวิตเฮาอันนี้เป็นคำถามแต่ต้องแล้วก็เป็นโจทย์ที่เฮาต้องตอบโจทย์นี้เนาะเดี๋ยวเฮาจะเว้าจังหน่อยสิ่งเหล่านี้นะพี่น้องบ่ต้องกังวลเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเผื่อพวกเฮาทั้งหลายเนาะอันนั้นที่เฮาเว้านำกันแล้วว่าสิ่งเหล่านี้แม่นพระคุณของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้แม่นของขวัญที่พระเจ้านำมาให้และสิ่งเหล่านี้แม่นข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ถ้าชีวิตพี่น้องเป็นอันนี้แหละพี่น้องสิ่งสัวหายที่เคยกล่าวมานั้นจะบ่เป็นนายของเฮาเนาะพี่ลึกเด้สุดยอดแท้ๆชีวิตเฮานี่พระเจ้านำความสุดยอดคืนมาให้เฮาปัจจุบันนี้พี่น้องว่าสุดยอดอยู่บ่นี่เจ็บเป็นเจ็บป่วยบ่ตายคนกำหนดมีสุขภาพแข็งแกร่งบ่ตายคนกำหนดมีอายุพยาธิรบกวนตราบใดที่ห่างกายเฮาบ่ทันเปลี่ยนแปลงนี่แต่บ่ตายคนกำหนดพี่น้องมีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแกร่งเนาะคมเจริญเฮ็ดหยังก็เจริญแน่นอนพระเจ้าสัญญาเลยพระเจ้าเฮ็ดไสยศาสตร์เหนือทุกปัญหาเนาะสมสินดีสันติสุขอาจารย์เว้าขึ้นอีกและพระพรทุกอย่างหรือบุญกุศลทุกอย่างที่มนุษย์สร้างหานะพระเจ้าได้นำมาให้เฮาเลยชีวิตเฮาเนาะแม้แต่คนอธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในเวลานี้
พระคำของพระเจ้ายังบอกว่าเขาต้องปลดปล่อยออกมาเผื่อคนสอบทําได้ใส่พี่น้องท่วงเอาพี่น้องเฮ็ดธุรกิจบ่พี่น้องท่วงเนาะอาจารย์เสือว่าธุรกิจของพี่น้องถ้าพี่น้องเดินกับพระเจ้าเดินกับน้ําพระทัยของพระเจ้าธุรกิจพี่น้องจะบ่ล่มเลยบ่มีทางที่จะล่มเพราะว่าเศรษฐกิจของพระเจ้าบ่ล่มจักเทื่อถ้าพี่น้องให้พระเจ้ามีส่วนในธุรกิจของพี่น้องบ่มีทางที่จะล่มถึงว่าในโลกนี้หลายคนจะมีปัญหาเนาะเรื่องเงินเรื่องคำยังปั่นป่วนเศรษฐกิจอีหยังก็อย่าแต่เศรษฐกิจของพระเจ้าบ่มีปั่นป่วนพี่น้องการเงินของพระเจ้าบ่มีปั่นป่วนพี่น้องเสื้อโลดพี่น้องจะบ่ติดหนี้ไผแต่คนอื่นจะมายืมจากพี่น้องอาเมนอันนี้แม่นพระพรที่พระเจ้านำมาให้เฮาพี่น้องที่รักหลังจากเฮาเป็นนี่แหละขณะที่อยู่ในโลกนี้พระเจ้ามีมอบหน้าที่ให้ผู้ที่เสื้อให้ปฏิบัติในโลกนี้เนาะบ่ยากหน้าที่ง่ายๆคือมีหน้าที่2อย่างเท่านั้นขณะที่เฮายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ผมอยากให้เฮาเห็นอันที่1เนาะก็คือให้อย่าปากันนมัสการพระเจ้าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญวันอาทิตย์นั่นพี่น้องอย่าไปเห็นเรื่องอื่นไหนอาจารย์เสียดายเหลือเกินฮู้จักพระเจ้าเลยยังไปซอกอยู่ทำกินวันอาทิตย์เป็นวันศีลบริสุทธิ์อุทิศแก่พระเจ้าพระเจ้าบอกเนาะเฮาบ่สมควรจะไปเห็นหยังเฮาเห็นบ่เพียงพอดอกบ่พอกินแน่นอนเฮาจะบ่พอกินนมัสการพระเจ้าสำคัญเอาชีวิตใส่นมัสการพระเจ้าถ้าเฮาห่างจากการนมัสการพระเจ้าอันตบิดเฮาห่างจากพระพรที่เป็นพื้นฐานเพราะว่าพระเจ้าอวยพรการนมัสการบ่อนใดมีการนมัสการพระเจ้าอวยพรวันนั้นและอันที่2คือการรับใช้พระเจ้าลังคดว่าขน้อยบ่ได้เฮียนเด้อาจารย์ขน้อยสิรับใช้แนวใดเนาะโอ้มันง่ายแสนง่ายพี่น้องพี่น้องมาโบสถ์มีหยังก็เฮ็ดเพิ่นเฮ็ดกินเฮาก็ไปเฮ็ดซอยเพิ่นเพิ่นล้างถ้วยเฮาก็ไปล้างซอยเพิ่นเว้าง่ายแนวอันนี้บ่ต้องเฮียนเนาะหรือว่ามาแต่เช้ามาอนามัยโบสถ์มาจัดแจงเครื่องดนตรีอันใดซวยเพิ่นเนาะอันนั้นก็เป็นการรับใช้แหละนอกจากการรับใช้น้อยแล้วเขาก็ยังมีการรับใช้ใหญ่เช่นว่าไปบอกคนอื่นเนาะว่าข่อยเป็นคริสเตียนข่อยได้พ้นจากบาปกรรมได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องเป้าหมายสูงสุดที่พระเจ้าต้องการเฮาพี่น้องก็รู้จักเลยเนาะคือนำมนุษย์กลับคืนไปอยู่บ้านกับพระเจ้าอาจารย์เว้าทวนคืนเรื่องนี้กลับคืนไปอยู่บ้านกับพระเจ้านั่นแหละนี่พระเจ้าอยากเห็นมนุษย์กลับคืนไปอยู่บ้านกับพระเจ้าฉะนั้นพระเจ้าจึงลงมากอบกู้เฮาบ่อยากเฮาไปนรกอเวจีนั่นบ้านที่เฮาจะไปอยู่กับพระเจ้าเนี่ยเอิ้นชื่อว่าฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่อยู่ในหนังสือพันธมิตรบท21ข้อ3นั่นพี่น้องดังนั้นในมื้อนี้อีกทีนึงเนาะถ้าท่านแม่นคริสเตียนแต่ยังบ่ทันเข้าใจเรื่องว่าสิริที่ดีสุดยอดพี่น้องก็ศึกษาตื่มเด้อฟังตื่มพี่น้องและแชร์ต่อให้พี่น้องของเฮาเพื่อเขาจะบุญบ่ลุ่มบ่อ่อนแอบ่ท้อถอยเมื่อเกิดปัญหาพระเจ้าได้เอานี่ให้เฮาและถ้าบัดนี้ถ้าท่านบ่แม่นคริสเตียนได้ฟังท่านจะพบกับชีวิตที่ดีสุดยอดนี่ที่พระเจ้าเอาคืนมามันง่ายๆมิตรท่านเปิดใจรับต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าด้วยการภาวนาอธิษฐานซึ่งอาจารย์จะพาพี่น้องภาวนาอธิษฐานในเวลานี้เนาะภาวนาอธิษฐานเฮ็ดใดๆเฮายกมือรับตาพี่น้องบ่ต้องเลี้ยวบังไฟพี่น้องเว้านำลังอาจารย์อาจารย์จะเว้าไปสั้นๆแล้วพี่น้องก็ขอให้พี่น้องรับเอาเนาะเชิญถ้าพี่น้องคริสเตียนบ่แน่ใจก็เว้านำลังอีกก็ได้ข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยผู้ว่าในโลกนี้บาปกรรมก็เป็นนายของมนุษย์การสาปแช่งก็เป็นนายของมนุษย์มารซาตานผีปีศาจก็มีอำนาจเหนือมนุษย์ขน้อยขอบใจที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาเกิดมาตายที่ไม้กางแขนเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมให้แก่ขน้อยเพื่อเอาขน้อยกลับคืนไปสู่ชีวิตที่ดีสุดยอดที่มนุษย์เคยเสียไปนั่นดังนั้นขน้อยขอเปิดใจเสื้อเซินหับเอาการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า
มาเป็นของข้าน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าน้อยขอขอบใจที่ข้าน้อยผู้ว่าข้าน้อยได้เกิดเป็นผู้สอบธรรมของพระองค์แล้วและพระองค์ก็ได้เสด็จเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของข้าน้อยแล้วแต่ข้าน้อยได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้ามีชีวิตนิรันดรคือชีวิตของพระเจ้าและข้าน้อยสามารถมีชีวิตที่เสื่อมต่อกับพระเจ้าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปบอกว่าเรื่องได้เกิดขึ้นข้าน้อยมีภาพผู้สวยอยู่กับข้าน้อยแล้วจึงภาวนาอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูหรือเจ้าอาเมนถ้าพี่น้องได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี่พี่น้องก็ขึ้นสู่ชีวิตที่ดีสุดยอดพระเจ้านำมาให้คือพี่น้องได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแล้วและมีชีวิตนิรันดรแล้วขอพระเจ้าอวยพรและให้ขอให้แชร์เรื่องนี้ต่อไปนอกถามญาติพี่น้องและเอาให้เขาเจ้าเขาเบิ่งหรือแชร์เขาต่อไปเพื่อจะรับพระพรรวมกันอันนี้เป็นการรับใส่พระเจ้าวิธีหนึ่งเนาะแล้วพระเจ้าจะอวยพรทานขอพระเจ้าอวยพรพบกันวันศุกร์หน้าพระเจ้าอวยพรเด้อก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงามก็จะโบเลียวกับคืนหลังก้าวไปต่อไปพระวิญญาณเข้าปราศรัยเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจังวันพระเยซูจะเสด็จกลับมาSo just a day.